สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Genius ทางอารมณ์คนที่มีความฉลาดประเภทนี้เข้าใจจิตวิทยาของตนเองอย่างลึกซึ้งสื่อสารกับตนเองได้ดีไม่มีติดขัดซึ่งเป็นความฉลาดที่แตกต่างจากความฉลาดประเภทอื่นมากเขียนโดยคุณแคทเธอรีนทรงพัฒนโยธินองค์ประกอบของ EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient EQ เปรียบเสมือนพายกลมๆก้อนใหญ่ซึ่งถูกแบ่งเป็น2ซีกซีกแรกคือการเข้าใจสังคมรอบตัวซีกที่2คือการเข้าใจตัวเองค่ะ3ขั้นตอนเพื่อพัฒนา EQ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นประกอบด้วย1 Find Your Star ตั้งเป้าหมาย2 Build Your Ship สร้างเรือขั้นที่3 Sail to Your Destination ออกเดินทางเริ่มที่ขั้นแรกนะคะ Find Your Star ให้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์กับคนตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจให้กำหนดภาษาที่คุณใช้สื่อสารการแต่งกายและการวางตัวให้เหมาะสมและให้คุณบาลานซ์ชีวิตงานครอบครัวเพื่อนให้สมดุลค่ะขั้นตอนที่2 build your ship เป้าหมายคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นคนที่มีเสน่ห์อำนาจความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนรอบข้างสติกับปัจจุบันให้ความใส่ใจกับคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้าความอบอุ่นทำให้คนรอบข้างสบายใจรับรู้อารมณ์คนรอบข้างขั้นที่3 Sail to your destination ให้สังเกต social cues วางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสังคมนั้นๆการตีความที่เป็นกลางการตีความเป็นกลางสัมพันธ์กับการมีสุขภาพจิตที่ดีหลีกเลี่ยงการตีความขณะที่อารมณ์ไม่นิ่งคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเริ่มจากฝึกการเรียนรู้ลักษณะของคนประเภทต่างๆส่งอารมณ์เชิงบวกแก่คนรอบข้างสามารถโน้มน้าวคนรอบตัวได้จากอารมณ์ของเราค่ะบ่อเกิดลักษณะนิสัยพื้นอารมณ์ที่แตกต่างตามพันธุกรรมติดตัวตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมครอบครัวสังคมวัฒนธรรมการศึกษาพื้นอารมณ์ความสุขของเรานะคะถ้าแบ่งได้ 100% 50% มาจากพันธุกรรม 40% มาจากการกระทำและ 10% มาจากความเป็นอยู่ค่ะถ้าคุณรู้พื้นอารมณ์และนิสัยตัวเองคุณจะย่อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถได้ค่ะสารเคมีในสมองคอร์ติซอลความรู้สึกโดดเดี่ยวสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าออกซิโทซินความเชื่อใจกันและการอยู่ท่ามกลางผู้คนเซโรโทนินความพึงพอใจเมื่อได้สิ่งที่ต้องการโดพามีนความจำเหตุการณ์ต่างๆเชื่อมโยงกับความสุขสารเคมีในสมองนะคะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันการหาสวีทสปอตของชีวิตนิยามความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเราจะไม่ปล่อยให้วิถีชีวิตคนอื่นมาสร้างถนนที่ยาวขึ้นให้กับตัวเราคนฉลาดใช้ชีวิตจะรู้จักประเมินผลยืดหยุ่นและปรับจุดที่พอดีของชีวิตตัวเองบางคนปรับจุดพอดีให้ไกลขึ้นเมื่อเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองบางคนก็ปรับจุดพอดีนั้นให้ใกล้ขึ้นหากเขาพบว่าความสำเร็จนั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วสำหรับเขาพลังแห่งความเงียบการอยู่คนเดียวนะคะสามารถช่วยส่งเสริมอารมณ์ที่มีประโยชน์แก่ตัวเราเมื่อต้องตัดสินใจท่ามกลางคนอื่นสมองส่วนหน้าที่ตัดสินใจทำงานได้น้อยลงเพราะต้องแบ่งการทำงานไปส่วนที่รับรู้สังคมด้วยตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่เก่งกว่าคนอื่นจะใช้จำนวนชั่วโมงการซ้อมเพียงลำพังมากกว่าคนอื่นๆแม้ว่าจำนวนชั่วโมงซ้อมโดยรวมจะเท่ากันค่ะวงจรความสุขสิ่งประดิษฐ์บางอย่างเช่นแมชชีนในคาสิโนลุ้นเงินรางวัลหรือโซเชียลมีเดียอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆของคนรู้จักทำให้ผู้ใช้เจอสิ่งต่างๆที่คาดเดาไม่ได้ทำให้วงจรความสุขทำงานอยู่เรื่อยๆเกิดการเสพติดและใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นมากเกินไปค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Genius ทางอารมณ์แล้วพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย